สวัสดีค่ะจะได้ที่ไหมเนี่ยวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกๆคนนะคะทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะแม่อ้อยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกสาวหนึ่งคนนะคะลูกลูกสาวที่เรียกได้ว่าเป็น สมบัติชิ้นเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่สร้างมาด้วยมือน้ำแรงน้ำเงือของตัวเองจริงๆนะคะชีวิตเมืองนอกนะคะชีวิตมาดามเมืองนอกถามว่าอ้อยเป็นมาดามไหมเป็นคะ่ะอ้อยก็เป็นมาดามนะคะเพราะว่าอ้อยอยู่เมืองนอกนะคะอยู่เมืองนอกเมืองนาก็เป็นมาดาม มาดามในสายตาของตัวเองนะคะว่าเชิดหน่อยภูมิใจหน่อยนะคะที่สามารถใช้แรงงานของตัวเองให้เป็นประโยชน์ที่สุดสร้างเงินนะคะคุณค่าของเงินให้มากมากที่สุดในชีวิต อยู่เมืองไทยไม่มค่อยเห็นคุณค่าของเงินอันนี้คือตัวอ้อยนะคะอันนี้คือตัวอ้อยเองอ้อยขอบอกตรงๆว่าอ้อยอยู่เมืองไทยทํางานหนักอยากอยากมีทุกอย่างเลยนะคะอยากให้พ่อให้แม่สบายแต่อยู่เมืองไทยอ้อยไม่สามารถให้พ่อให้แม่ใช้ได้เยอะๆนะคะอ้อยอยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อน,นะคะตัวพ่อเองตอนอ้อยอยู่เมืองไทยท่านแทบจะไม่ได้เลยสักบาทเดียวจากอ้อยนะคะเพราะว่าอ้อยอยู่กรุงเทพกับแม่จะต้อง จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่ากินทุกๆอย่างนะคะและยังตัวเองใช้อีกอะเที่ยวอีกอะกินอีกอะ,ะเราอ้อยเป็นคนเกเลสเัมเลยทเทมเาเป็นคนเอางานเอาจริงเอาจังแต่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ แต่ก็ยังมีเวลาไปเที่ยวนะคะเลิกงานนะ,ะถึงจะเลิกงานเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไปเที่ยวต่อได้เพราะมันคือเมืองไทยหาทางที่จะหาความสุขให้กับตัวเองถามว่าตำหนิตัวเองไหมที่ผ่านมาไม่ตำหนิเลยนะคะอ้อยไม่ตำหนิตัวเองเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาที่เขาเคยเรียกว่าอยู่เมืองไทยแล้ว เป็นเด็กสัมมาเลเทเมานะคะเที่ยวเที่ยวจริงกินกินจริงทำทำจริงเมาเมาจริง <c oughs> แล้วแต่ก่อนนะคะพ่อแม่ว่าอะไรไม่ฟังไอ้ที่หูห,หูที่กลางๆเนี่ยไม่ค่อยฟังนะคะไม่ค่อยฟังอ้อยเป็นคนหูกลางแล้วก็หูแข็งด้วย <c oughs> นะคะอยู่กับลุงกับป้าลุงกับป้าเลี้ยงมาจนสิบแปดนะคะจนเป็นสาวจนจบมัธยมปลายนะคะแล้วก็ไป ย้ายมาอยู่กรุงเทพกับแม่เพื่อที่จะไปเรียนต่อพยายามสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดแต่สอบไม่ติดค่ะไปติดเอารามคำแหงก็ฉลาดอ่ะเอ๊แ <c oughs> อเราก็ภูมิใจอ่ะนะคะที่อ้อยก็ฉลาดนะคะก็จบปริญญาตรีมาไม่รู้เลยว่าใบป,ปริญญาตรีตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแต่ถามว่าชีวิตมันได้มากกว่าปริญญาตรีมันได้มากกว่า ใบประกาศนียบัตรคืออ้อยได้เพื่อนนะคะได้เพื่อนได้ประสบการณ์ชีวิตได้ชีวิตที่ต้องดิ้นรนนะคะไม่ได้มุมสทีนะไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยโอ้ยโอ้ยตาฟังตาฟังอ้อยยังเวียนหัวอยู่นะคะยังเวียนหัวอยู่นะคะบอกตรงๆอาการเวียนหัวนี้ไม่รู้ทําไมนะทําไมมันถึงไม่หายไม่รู้นะคะอ้อยรู้เลยว่ามันอยู่ตรงอาจจะเหมือนคนเมาเมาหน่อยนะคะ,ะก็มาเรียนกรุงเทพ มาเช่าห้องอยู่นะคะมาอยู่กับแม่ซึ่งแม่อ้อยเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยตอนอ้อยเรียนอยู่มัธยมอ้อยอยู่กับลุงกับป้าแม่อ้อยก็มาทํางานเป็นสาวโรงงานอยู่กรุงเทพและหลังจากนั้นแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีก็ให้แกหยุดงานพออ้อยเริ่มมาเข้าเรียนก็ให้แกหยุดอยู่บ้านเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแล้วค่าหมอค่ายามันไม่คุ้มกันกันกบที่แกไปทํางานนะคะอ้อยก็ เรียนมาอะไไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะไม่ว่างานอะไรที่ทําได้ก็ทานะคะก็เรียนบ้างเกเรบ้างเที่ยวบ้างพอหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านได้ให้แม่ซื้อกับข้าวกินได้อ้อยก็เริ่มดือ้อดื้อมากมากดื้อมากๆ,ากๆแต่ที่นี้หมายถึงทํางานหนะักให้กลับบ้านเลยไม่กลับนะคะอยากจะไปนั่งฟังเพลงนะคะนั่งฟังเพลงเป็นคนที่ชอบชอบ ชอบนั่งกินอาหารอร่อยๆกินกินไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ดื่มด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยร้องแหกปากตามเขาไปด้วยมีความสุขบางครั้งก็มีเพื่อนไปด้วยถ้ามีเพื่อนไปจะยาวหน่อยจะอยู่นานหน่อยบางบางครั้งก็ไม่มีใครครบเราเลย <laughs> ก็ไปคนเดียวนะคะอ้อยก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะยังไงแต่เป็นคนที่ขวนขวายไม่เคยยอมให้แม่อดนะคะจะมีบ้างที่ทิ้ง ทิ้งแกบ้างด้วยความที่เราหลงระเริงอยากสนุกติดเพื่อนนะคะแต่สิ้นเดือนใกล้ๆสิ้นเดือนรู้ว่าต้องจ่ายอะไรก็จัรีบกลับบ้านเอาเงินไปให้อันนี้รู้นิสัยตัวเองมากๆนะคะถามว่ากลัวไหมว่าเวนกรรมจะตามไหมกลัวค่ะแล้วก็รู้ว่ามันตามมาแล้วแหละมันตามมาแล้วแหละนะคะเวรกรรมที่เราทําไว้กับพ่อกับแม่เราอ้อยเป็นคนที่ไม่เถียงไม่เถียงสักเท่าไหร่ไม่เสียงสักเท่าไหร่ ดื้อตาใสเรียกได้ว่าอย่างนั้นดื้อตาใสนะคะแต่เรื่องการให้พ่อให้แม่อดอคืออยู่เมืองไทยอ่ะพ่อแทบจะพ่อไม่เคยได้เงินจากอ้อยเลยนะคะเพราะว่าอ้อยไม่มีที่จะให้แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะพอมีไรายได้แล้วนะคะอ้อยมาอยู่ที่นี่ปีแรกไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าอยู่ในช่วงการตรวจสอบกระดาษของการแต่งงานก็อยู่มา13เดือน ถึง14เดือนประมาณนี้ถึงจะได้แต่งงานเพราะหลังจากแต่งงานแล้วถึงจะมีโอกาสได้กลับเมืองไทยแล้วตอนที่กลับเมืองไทยเนะ่ะเงินที่เก็บสะสมไว้มีเท่าไหร่อ้อยก็แยกเป็นสส่วนนะคะอ้อยบอกตรงๆรงนะอันนี้บอกตรงๆรงแยกเป็นสส่วนนะคะไปถึงเมืองไทยปุ๊บไปแลกเลยแลกแล้วก็ใส่สองซองสองซอ,องนั้นเท่าเท่ากันแล้วอ้อยก็ให้พ่อกับแม่นะคะอันนั้นคือเงินเดือนก้อนแรกเลย ที่อ้อยเป็นเงินเดือนเงินเก็บที่อ้อยมาอยู่เบลเยียมเราก็ให้เพราะอ้อยคิดว่าไม่ได้เก็บให้กับตัวเองเลยซักบาทเดียวนะคะอ้อยไม่ได้เก็บเลยหมดตัวหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงนะคะตอนนู้นยังไม่มีมาลิวันนะคะแฟนก็ถามเหมือนกันว่าเงินเธอไปไหนหมดก็บอกเขาตรงๆเขาถามว่าทำไมต้องให้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าพอเราให้ คือแต่อ้อยก็ไม่ค่อยได้ฟังเขาซักเท่าไหร่แต่พอนานๆเข้าเขาก็เอามาพูดไงว่าเรามีแต่เราเอาไปให้เขาหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านนี้บ้านนี้นะคะ,ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกตลอดแต่อ้อยก็พยายามอธิบายให้เขาฟังมานะคะเขาก็แฟนแฟนอ้อยหรือพ่อมาลิวันเขาไม่เคยไปเมืองไทยไม่เคยรู้ประเพณีไม่เคยรู้วิถีชีวิตว่าชีวิตของคนเอเชียเป็นยังไง ความกตัญญูคืออะไรทําไมลูกต้องเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะอธิบายไปเถอะคะ่ะอธิบายเป็นพันครั้งร้อยครั้งเขาก็หยาๆเหมือนเขาเข้าใจแต่เวลาเรางัดข้อกันทีไรเขาก็เอาดึงเรื่องเนี้ขึ้นมางัดเราทุกทีเข้าใจปะคะจนเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้ฉันบ้างสิเออนะแต่แล้วเราก็ย้อนอ้อยเป็นคนเหมือนเรียบร้อยแต่อ้อยเป็นคนที่ปากจัด ปากร้ายใจร้ายด้วยนะถ้าร้ายกับเราแล้วยิ่งถ้าเขามาก้าวก่ในเรื่องสิทธิของเราแค่เขาพูดนะคะแค่เขาพูดจะว่าด้วยว่าหยอกเล่นเวลานั้นเอาเข้าจริงๆเขาก็จะพูดกับว่าฉันล้อเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็จะตอบกลับไปว่าเธอไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ฉันนี่นั่นก็เป็นเรื่องก็ทะเลาะกันอีกทุกที แล้วมันเก็บสะสมกันมาอย่างเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆือยๆอ,อ,อยู่กันจนสิบห้าปีอะค่ะเอ่อเพื่อนๆพ่อนพ่อแม่พี่น้องค่ะมันก็เป็นการเก็บสะสมที่ที่เรียกได้ว่า<_ <EN> _เขาก็ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นซึ่งเราก็ไม่พอใจที่เขาไม่พอใจเรานะคะเก็บสะสมเอามาพยายามทนกันไปทั้งสองฝ่ายเอาเอ่เขาเรียกอะไรอะทูทูไท,ทยไทยเอาหลังสีข้างฝาไปเรื่อยๆจนเถลีกถลอกจน จน,จนอ้อยบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วก็ถึงได้เลิกกันนะคะถึงได้เลิกกันแต่ถามว่าใครผิดไอ้เขาก็ไม่ผิดไอเ้ไไอเราก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นคนที่อยากให้ที่อ้อยมีจุดประสงค์แต่ก็พูดไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งพูดกับเขานะคะว่าถ้าไม่ใช่เหตุผลเพราะฉันอยากให้พ่อให้แม่มีเงินใช้ฉันไม่มาอยู่นี่นะไม่มาแต่งนี่นะอ้าวก็เป็นเรื่องอีกใช่ไหมคะมันก็เป็นเหตุผลหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ความรู้สึกที่การที่เราคนเราจะเข้าใจกันง่งายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วพ่อมาริวันเขาก็เป็นคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วแล้วเขาเติบโตมากับการที่ได้รับอย่างเดียวพอให้ครั้งสองครั้งก็จะโอเคแต่ถ้าให้มากกว่านั้นอ,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 อแล้วเขาบ้านนี้เขาจะให้เฉพาะช่วงเทศกาลอย่างเช่น วันเกิดโอเคจะซื้ออะไรให้ให้ของขวัญบ้างนะคะ,ะวันพิเศษพิเศษปีหนึ่งครั้งสองครั้งประมาณนั้นเองแต่ตัวอ้อยไม่ใช่อย่างนั้นเราให้กันทุกเดือนอ้อยบอกว่านี่คือการเลี้ยงดูมันก็คือเงินเดือนอ้อยพูดคําว่าเงินเดือนให้พ่อให้แม่นะคะซึ่งอธิบายกันไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งมันก็ทะเลาะกันทุกทีมันก็ทําให้เราหนักใจอ,อ,อย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงตรงนั้นนะคะ มันก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสะพานชีวิตที่เราต้องดินน้นรนแต่ถามว่าการใช้ชีวิตแต่ก่อนที่เมืองไทย อ้อยใช้จนสุดคุ้มแล้วนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งเล่นทั้งดือ้อสารพัดอย่างนะคะอะไรไม่ดีลองหมดนะคะที่เขามีให้ลองอ้อยลองหมดะะเล่าบุหรี่สารพัดนะคะจะกระจงกันอะไรอย่าพูดกันเลยดีกว่านะคะก็ลองมาหมดแล้วนะคะพอมาเริ่มอยู่ตรงนี้หาไรายได้ได,ได้จริงๆแล้วรู้จักคุณค่าของเงินมากแล้วจึงทําให้เรารู้ว่าเออแต่ก่อนเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีเรามีแต่เราใช้ฟุ่มเฟือย เราไม่เห็นคุณค่าของคำว่าเงินนะคะแต่ก่อนเนี่ยทิ้งไปกับขวดเหล้าขวดเบียร์เนี่ยในวงเนี่ยในร้านคาราโอเกะเนี่ยเท่าไหร่นะคะไม่นึกเลยไม่นึกไม่ฝันแล้วก็อยู่เมืองไทยไม่เคยคิดที่จะมีสมบัติไม่อยากซื้อรถไม่อยากซื้อบ้านไม่อยากได้อะไรเลยนะคะรู้อย่างเดียวว่าทำได้ตรงนี้ก็เอาแค่นี้แหละแค่มีพอจ่ายก็พอแล้วนะคะพอได้มาอยู่ที่นี่ แล้วมันทำเงินได้นะคะให้พ่อกับแม่ก้อนแรกนั้นไปแล้วนะะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อบ้านให้แม่นะคะและการซื้อบ้านให้แม่เนี่ยไม่ได้ผ่อนซื้อเป็นเงินสดเลยนะคะก็คือเงินเก็บแต่เงินเก็บอ้อยอะ่ะมันมีไม่เยอะมันมีนิดเดียวเราก็ให้พ่อแม่ใช้ไปแล้วนะคะให้ไปแล้วอ้อยให้เยอะเพราะอะไรแล้วเพราะว่าอ้อยคิดว่าอ้อยมีโอกาสให้ตอนนี้มีอยู่ให้ซะ เพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะมีให้ไหมไม่เสียดายให้หมดเลยนะคะจนทุกวันนี้ก็ไม่เสียดายแล้วก็ไม่เคยถามว่าเงินนั้นอยู่ไหนนะคะแล้วก็เงินเดือนก็จะให้นะ,ะซื้อบ้านให้แม่เสร็จก็ต้องขอบคุณพ่อมาลีเขาก็คุยกับเขาเป็นการกู้ยืมนะคะอ้อ,อยกู้ยืมเงินพ่อมาลีไปจ่ายเงินสดซื้อบ้านให้แม่นะคะและหลังจากนั้น กลับมานี่ก็ใช้หนี้พ่อมมลิทุกเดือนเงินเดือนออกปุ๊บโอนให้เขาใช้หนี้ไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ต้องเสียดอกเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่ายัง เขาก็ยังมีเมตตาสมบัติชิ้นนี้ที่ได้มาอ้อยก็ใช้นี่กันไปเป็นปีๆนะคะแต่ก็ได้บ้านให้แม่อยู่เขาก็ไม่เคยมาทวงอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาไม่เคยมาจี้มาทวงแต่อ้อยเป็นคนที่ไม่ชอบติดหนี้ใครถ้าเป็นจริงๆก็จะรีบใช้แต่จะใช้ในส่วนที่เรียกได้ว่ากําหนดว่าเออฉันได้ให้ได้แค่เดือนละพันนะส่วนที่เหลือฉันจะต้องส่งให้พ่อให้แม่นะแล้วยังจะเก็บเองอีกละแล้วยังจะต้องมาจ่ายบิน ของตัวเองที่นี่อีกะอดูกันแต่งงานกันจริงนะคะแต่บินใครบินมันนะคะค่าใช้จ่ายภาษีทุกอย่างนะคะเราจะอ้อยจ่ายของอ้อยเองอะไรที่เป็นชื่อเราเราจ่ายเองหมดนะคะนี่คือการที่อ้อยมีแฟนฝรั่งทางนี้นะคะเขาไม่ได้มาทําอะไรเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรให้กับอ้อยเลยเพราะว่าเราทําเองได้นะคะอยู่กันแบบสไตล์ฝรั่งเลยนะคะข้อตกลงมันก็เป็นมาแบบนั้นมันจึงทําให้เราแข็งกล้าวแล้วก็ทํา อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เขาเขาทำให้เราสอนให้เราเข้มแข็งแล้วก็มีแนวทางในการต่อสู้ชีวิตทุกวันนี้ถึงได้อยู่เลี้ยงลูกได้ทุกทุกวันนะคะถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวทุกวันนะคะเพราะว่าโลกนี้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายทุกๆวันลูกโตขึ้นทุกทวันจากเด็กอนุบาลเรียนเป็นเด็กประถมจากเด็กปฐมตอนนี้มาเป็นเด็กมัธยม าการเล่าเรียนทุกอย่างแนวทางมันก็แตกต่างกันไปนะคะอ้อยก็ต้องสู้ๆนะคะแล้วทุกวันนี้ก็มีลูกคอยช่วยเป็นแนวทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีที่ทําให้อ้อยมีพลังในการที่จะต่อสู้กับทุกๆวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าโอกาสดีๆมันมีมานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้มามาเถอคะค่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นข้างหน้า อยู่ที่ไหนมันก็เกิดปัญหาทางนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ลําบากทางนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีอุปสรรคทางนั้นแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็มีแนวทางที่จะได้มาอย่ากกลัวความลําบากให้มาแล้วนึกถึงอนาคตถ้ามาอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วสามารถสร้าง คุณค่าของเงินให้สูงกว่าอยู่ที่เมืองไทยก็มาเถอคะค่ะอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้อยู่ที่ไหนก็ลำบากนะคะมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนไทยหลายๆคนมากๆนะคะที่เขียนมาบอกว่าอดทนนะแม่อ้อยเมืองนอกนะดีแล้วค่าแรงมันยังสูงกว่ายังมีโอกาสกว่าถ้าไม่ขี้เกียจขยันแม่อ้อยก็ทำเงินได้ตลอดแต่เมืองไทยบางครั้ง ปัจจุบันนี้แย่งกันทำมาหากินแทบจะทำอะไรกันไม่ได้รายได้มันได้ไม่พอรายจ่ายนะคะอ,อ้อยก็ต้องฟังนะคะคอยอ่านคอยฟังแล้วก็เป็นคอยเรียกได้ว่าเป็นแรงกระตุน้นที่นี่ถึงจะอยู่ลำบากแต่มันลำบากแบบความรู้สึกในจิตใจลำบากแบบต้องดิ้นหลนสู้กับภาษาอื่นๆซึ่งซึ่งไม่ใช่ภาษาบ้านเรา ขาดความอบอุ่นแบบอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องการงานถ้าเราไม่ขี้เกียจนะคะทุกทที่นะคะถ้าเราไม่ขี้เกียจอยู่ที่นี่ยังไงเราก็สร้างรายได้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้คลิปนี้ก็คุยแบบเมามันก็จะมีเล่าประวัติบ้างน,นะคะแจกแจงให้ฟังว่าชีวิต เป็นมาอย่างไงอะไรแบบไหนอยู่แบบไหนนะคะก็เป็นชีวิตเรียบเรียบง่ายๆกระแทกกระท่อนกระโดกระเด็นกันไปนะคะยิ่งแก่นับวันอ้อยก็จะยิ่งนึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้นะคะ ถือว่าอ้อยโชคดีมากๆแล้วที่มายืนณจุดนี้ได้แล้วก็มีมาลิวันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าชีวิตยังโชคดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็ได้มาเจอพี่ๆน้องๆถังทางนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ